คุณผู้ชมทนายฮะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นหลอกสูญเงินไปกว่าล้านบาทนะครับปรากฏว่าตัวเองเนี่ยนะฮะไปประท้วงที่หน้าธนาคารคือเอาอุจจาระเนี่ยนะฮะไม่รู้แหละของตัวเองหรือเปล่าเอาไปราดเลยเพื่อเหมือนกับเป็นการประท้วงอ่ะแล้วปรากฏว่ามีการขู่ไปมากกว่านั้นด้วยถ้าหากเรื่องไม่คืบหน้าหรือไม่ได้เนี่ยนะฮะถึงขั้นจะฆ่าตัวตายนะฮะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับผู้สื่อข่าวได้มีการรับแจ้งนะครับว่ามีทนายความไปประท้วงที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งเพราะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไปกว่า 1.2 ล้านบาทนะครับจึงเดินทางไปตรวจสอบพบนายนพสุขขาพิรมทนายความชื่อดังของราชบุรีกำลังยืนอยู่ที่หน้าธนาคารฮะซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลเนี่ยทราบว่าเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี67ที่ผ่านมานี่แหละได้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งได้ติดต่อมาขอชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากทำเอกสารของลูกค้าลูกความเนี่ยนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเสียหายโดยอ้างว่ารถจักรยานยนต์ที่ขนส่งล้มทำให้เอกสารเสียหายจึงขอชดใช้เป็นเงิน 1,000 บาทได้ไหมซึ่งประกอบว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะมีเอกสารของลูกค้าที่ส่งมาจากสุรินทร์ตีกลับไปเพราะตนไม่ได้อยู่บ้านจึงคิดว่าน่าจะใช่คนเดียวกันที่แหละและเห็นว่าเอกสารเนี่ยเสียหายไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถไปขอใหม่ได้แล้วเมื่อทางบริษัทเอกชนขอชดใช้เนี่ยจึงยอมให้เลขบัญชีและกดลิงก์ที่เขาส่งมาให้ปรากฏว่าสูญเงินไปกว่า 1,229,999 บาทนะครับล้านกว่าคือส่งลิงก์มาให้กดไปตามลิงก์เงินหายเป็นล้านเลยคุณผู้ชมฮะซึ่งพอรู้เนี่ยว่าถูกหลอกก็รีบไปแจ้งความที่สภ.เมืองซึ่งทางตำรวจก็รีบดำเนินการแจ้งให้นะครับที่ตำรวจไซเบอร์ให้อายัดบัญชีปลายทางและทางตำรวจกับตนเนี่ยนะฮะก็เดินมาดูบัญชีย้อนหลังด้วยของตนเองด้วยเพื่อจะได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางแต่ทางธนาคารอ้างไม่สามารถให้ได้เพราะเป็นความลับของลูกค้าทั้งที่ตนเองก็เป็นลูกค้าธนาคารนี้มานานเหมือนกันแล้วก็ฝากเงินที่เดียวเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะเก็บไว้กินบั้นปลายชีวิตอ่ะเนาะแต่กลับถูกธนาคารปฏิเสธจึงรู้สึกว่าผิดหวังกับธนาคารแห่งนี้มากเลยครับก็เลยมาประท้วงด้วยการเอาอุจจาระราดตัวเองแบบนี้ฮะครับขี้นะนี่เป็นคลิปที่เขาไอ้ทนายความเนี่ยนะฮะไปราดอุจจาระหน้าธนาคารเลยคุณผู้ชมแต่ขออนุญาตเบลอแล้วกันนี่เราต้องทำเป็นขาวดำไว้เพราะว่าโอ้โหมันก็เรียกว่าทีวีเนี่ยอุจจาระดูแล้วอาจจะได้กลิ่นนะช่วงนี้อ่ะคุณผู้ชมก็ตื่นมาบางท่านก็ทำกับข้าวบางท่านก็กินข้าวอยู่นะคะมันก็ไม่น่ามองอะค่ะเนี่ยเขาเองก็รู้สึกผิดหวังไปฟังเสียงกันหน่อยฮะทนายคนดังกล่าวมันผมมีก้อนเดียวฝากไว้ที่เดียวคือหมดเลยไม่มีเงินกินข้าวเลยคือผมเป็นทนายความมันก็ไม่น่าถูกหลอกหรอกก็ระวังอยู่แล้วแต่นี้มันมาในรูปของเบอร์โทรศัพท์บอกว่ามีสำนวนศาลจากสุรินทร์คุณไม่สามารถจะส่งได้เนื่องจากพัสดุเนี่ยมันชำรุดมอเตอร์ไซค์ไปทำล้มขอชดใช้ค่าเสียหาย 1,000 บาทมันมีลูกความจากสุรินทร์ส่งสำนวนมาให้ผมแล้วมันตีกลับผมไม่อยู่อ๋อมันพอดีประจบเหมาะพอดีประจบเหมาะเป็นสำนวนศาลด้วยแล้วมันดันเป็นแฟดเหมือนกันซะด้วยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้แฟดนี้เอาข้อมูลผมไปขายแฟดนู้นหรือมันแฟดเดียวมันก็มีมาอยู่ต่อเนื่องไอ้ส่งลิงก์มาแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บเอาเงินหายเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของขณะที่มีการพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีวิเชียรมณีวิหกรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองราชบุรีที่เข้ามาช่วยเจรจานะฮะแต่ทนายนพเนี่ยไม่ยอมแล้วก็นำแกนลอนใส่อุจจาระที่เตรียมมาเนี่ยราดตัวที่หน้าธนาคารเลยโดยร้อยตำรวจตรีวิเชียรเนี่ยนะครับพยายามเข้าห้ามท่ามกลางสายตาประชาชนที่มามุงดูกันด้วยทำให้ทั้งทนายนพแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเปื้อนอุจจาระไปด้วยทั้งคู่เลยตำรวจก็เปื้อนไปด้วยนี่ฮะเป็นจังหวะที่ก็ราดอุจจาระไปเลยและตำรวจที่เข้าไปห้ามก็เปื้อนไปด้วยถ้าพูดตรงๆแต่ก็ต้องชื่นชมชื่นชมหัวใจของพี่ตำรวจนะคือลองนึกดูท่านผู้ชมอุจจาระคนน่ะไม่ใช่อุจจาระสัตว์น่ะอุจจาระคนน่ะทั้งเปื้อนทั้งเหม็นน่ะแต่พี่ตำรวจเขามีจิตใจที่อยากจะเข้าไปห้ามก็ไปช่วยอันนี้เป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะขนาดที่เจ้าหน้าที่รปภ.ของธนาคารกันหน่อยอ้าวแล้วอยู่ไหนล่ะไม่ยอมออกมาช่วยเหลือนะฮะและยังต่อว่าสื่อมวลชนด้วยที่ไปทำข่าวว่าจะถ่ายอย่างเดียวใช่ไหมทำไมไม่ไปช่วยตำรวจห้ามอ่ะอ้าวรปภ.มาว่าสื่อมวลชนช่างงั้นบอกทำไมไม่ช่วยตำรวจล่ะจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยฮะต้องไปเข้าไปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รปภ.ด้วยเอามีจังหวะนั้นนั้นด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยฮะมาว่าชาวบ้านเขาเนี่ยนะตัวเองไม่ช่วยเขา
ป็นจังหวะชุลมุนกันฮะล่าสุดทางทนายนพได้ประกาศนะครับว่าจะติดตามเรื่องนี้อีก1อาทิตย์หากธนาคารยังไม่ติดต่อกลับมาเนี่ยจะฆ่าตัวตายครับค่ะโอ้โหนี่ไงโอ้โหมาขู่ขนาดนี้เลยแล้วพอขู่แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่อยากให้เกิดเหตุสลดขึ้นนะทางเจ้าหน้าที่ธนาคารตอนเย็นที่ผ่านมาล่าสุดติดต่อมาแล้วนะฮะติดต่อมาพูดคุยกับทนายแล้วนะขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับแล้วบอกยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการเอกสารอะไรธนาคารจริงๆเนี่ยคือเขาก็ชี้แจงเนาะธนาคารบอกรับเรื่องของทนายไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะแล้วก็ส่งเรื่องให้ทางตำรวจเนี่ยดำเนินการต่อแล้วแต่ปรากฏทนายนพยังคงยืนยันถ้าไม่ได้เงินคืนภายใน2อาทิตย์จะไปฆ่าตัวตายที่หน้าธนาคารนะทางตำรวจกับคุณน้องเดินทางไปที่ใช่ใช่พอเดินทางไปที่สาขามีเอกสารเพื่อขอให้ธนาคารเนี่ยเปิดเผยใช่บัญชีปลายทางถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ตรงนี้ก็คือไม่ได้รับการปฏิเสธใช่บอกป้อมโจรกระทืบคนดีตำรวจเขาไม่ได้ให้เขาบอกว่าถ้าขอตาคุดมันก็ต้องฆ่ามีวันหนึ่งมันก็ไปเงินก็ไปไหนแล้วเขาเลยใส่เครื่องแบบมาด้วยตนเองมันเลยไม่มีหนังสือในเมื่อพึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตำรวจเมื่อพึ่งธนาคารไม่ได้ตำรวจเขาก็เลยช่วยผมกู้แอปไปที่ร้านตามตู้ช่วยกันกู้แอปแล้วก็เลยได้แอปแล้วก็ได้ข้อมูลมาตามที่ผมให้ไปนั่นแหละนั่นนะผมได้มาจากเครื่องที่ตำรวจเขาให้ลบก่อนแล้วก็กู้คืนกลับมาได้ผมไม่ได้จากธนาคารนะธนาคารไม่ให้นั่นละ20นั่นน่ะที่มันสกัดเงินไม่ทันน่ะเพราะว่าธนาคารน่ะมัวตะคุ้มครองแล้วก็ปกป้องโจรผมไม่สนใจล่ะผมสนใจว่าเงินผมไม่ได้คือผมตายเนี่ยฮะทางทนายเองก็เหมือนกับมองแบบนี้ว่าธนาคารเนี่ยไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ช่วยเหลือตัวเองนะฮะแล้วก็ตัวของทนายเนี่ยยังบอกด้วยนะว่าแบบอย่าคิดว่าตัวเองไม่กล้าทำนะที่ขู่เอาไว้อะอย่างที่คอที่เป็นแผลเนี่ยเอาเหล็กแหลมแทงไปแล้วจนเป็นแผลแล้วก่อนหน้านี้เคยยิงตัวเองมาแล้ว2ครั้งส่วนอุจจาระก็เตรียมไว้แล้วตั้งใจว่าจะไปเทราดตัวเองเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกเลยว่ามีกลิ่นหรือเปล่าเพราะเครียดจนจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วฮะบาดแผลที่คอเจตนาคือผมบอกว่าอีก2อาทิตย์ผมจะมาเอาคำตอบถ้าไม่ได้ผมจะมาฆ่าตัวตายแต่ไอ้คำว่าฆ่าตัวตายมันก็คำพูดลอยๆมันกลายเป็นผมโม้ผมพร้อมมาจำก่อนจึ๊กมาจำเอาไว้มาจำเอาไว้ว่านี่มีการวางมาจำนะไอ้ที่ว่าจะฆ่าตัวตายอ่ะมันไม่เลิกหรอกเพราะว่าผมถูกตำรวจเนี่ยพยายามสกัดดึงยิงเคยยิงเคยใช้ปืนยิงตัวเองมาแล้ว2ครั้ง1ครั้งครั้งแรกและครั้งที่ขาครั้งที่2ก็ที่ท้องเคยฆ่าตัวตายมาก่อนเคยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเจ็บปวดผมไม่วอรี่ผมอ่ะนี่คือฝั่งของทนายที่ยืนยันว่าเอาจริงและต้องการเงินตัวเองหลักล้านคืนภายใน2สัปดาห์ทีนี้เมื่อสักครู่ที่คุณพักนันให้ดูคลิปเหตุการณ์ไปตำรวจใช่ไหมใช่ค่ะคุณตำรวจที่เข้าไปช่วยระงับเหตุไปปัดไปป้องเอาตัวกัลลอนอุจจระเนี่ยออกไปก่อนที่จะเหม็นโชไปมากกว่านี้เปิดใจพี่ตำรวจหน่อยร้อยตำรวจตรีวิเชียรมณีวิหกครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองราชบุรีบอกเลยว่าตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปพอดีก็เลยไม่นิ่งดูดายเข้าไปสอบถามแล้วก็พูดคุยเห็นละว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วว่าต้องการอะไรก็เลยอ่ะผู้จัดการออกมาเจรจาหน่อยไหมแต่ทางร้อยตำรวจตีวิเชียรบอกตอนนั้นไม่มีใครออกมาฮะแล้วในธนาคารยังคงล็อกประตูถ่ายคลิปออกมาจากในธนาคารจนกระทั่งจังหวะที่พยายามจะเทอะไรออกมาน่ะค่ะยังไม่รู้ว่าเป็นอุจจาระหรอรู้แต่ว่าข้างในเป็นน้ำอะไรบางอย่างครับจนกระทั่งเห็นสีละเห็นสีแล้วนะยังไม่แน่ใจกลิ่นเตะจมูกเข้ามาร้อยชัยแน่ๆรู้เลยว่าเป็นอุจจาระแต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นตำรวจพี่ร้อยตำรวจตรีวิเชียรบอกเลยตัวเองก็ต้องเข้าไปช่วยจนเละทั้งคู่ฮะเจ้าที่เขามีการล็อกประตูแล้วก็มีการถ่ายบันทึกโทรศัพท์อยู่ด้านในธนาคารออกมาผมก็อยากให้เขามาออกมาพูดซึ่งเราเป็นตำรวจก็ไม่รู้ที่มาว่ามีปัญหาเรื่องอะไรจังหวะเดียวที่ผมหันไปเห็นแกก็ถือแกลอนผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นแกลอนอะไรก็เลยวอลวิทยุเพื่อ
จ้งสถานีตำรวจเมืองราชนะครับขอกำลังสายตรวจมาสนับสนุนเพื่อมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่าจะเป็นน้ำมันหรือจะมีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นวอวิยุตำรวจยังไม่ได้ทำมาได้แป๊บเดียวฮะแกก็เอาน้ำมาลาดตัวเองผมเห็นน้ำยังไม่ได้ทันมองเพราะว่าไปคุยกับพนักงานอยู่หันไปปุ๊บเขาลาดก็รีบจับดึงออกปุ๊บได้กลิ่นเหม็นหึ่งเลยครับก็โดนเสื้อผมก็เลยเข้าไปดึงอีกทีเพื่อจะหยุดเพราะว่ามันเป็นกะลอนขนาดใหญ่ 5-6 ลิตรครับผมก็เลยดึงเขาก็ยืดอยู่จนน้ำปะนะของเขาเนี่ยมาโดนเสื้อกางเกงผมรองเท้าแล้วผมก็เปี้ยงไปที่ถนนแกก็ไปเห็นแกหายไปเดินไปดูแกก็ไม่ท้องรถไปหยิบเหล็กแหลมอันนั้นมาแทงที่คอไปถึงบ้านก็ไปบอกกับเมียบอกว่าโดนไปช่วยเหลือคนแล้วก็น้ำขี้ราดแต่เมียบอกให้อยู่นอกบ้านก่อนก็เอาผ้าหนูมาให้กับพร้อมน้ำยาก็ล้างตัวหน้าบ้านแล้วพี่ตำรวจเองก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่รปภ.ด้วยนะอย่างเมื่อสักครู่จังหวะที่ก็ปล่อยให้ท่านผู้ชมได้ดูไปนะฮะตอนที่มีการเข้าไปต่อว่ารปภ.คือพี่ตำรวจก็บอกฝากอย่างนี้ว่ารปภ.เนี่ยควรจะดูแลลูกค้าทั้งที่อยู่ในธนาคารแล้วก็หน้าธนาคารด้วยอย่างเคสเนี้ยคือนอกจากจะไม่ออกมาช่วยเหลือแล้วยังมีการมาต่อว่าสื่อชาวบ้านที่มาถ่ายคลิปอีกนะคือก็บอกว่าอยากจะให้รปภ.เนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองด้วยนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่รปภ.ที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้ออกมาช่วยเหลืออะไรเลยช่วงนั้นผมไปบอกแล้วนะครับก็จังหวะที่ช่วยเนี่ยผมก็มีแต่เห็นแต่เจ้าที่รปภ.กับเจ้าพนักงานแบงค์ที่อยู่ในธนาคารแล้วล็อกประตูหลังจากช่วยเสร็จเขาก็มาต่อว่าผมเห็นว่าสื่อกับประชาชนที่มาถ่ายรูปบันทึกภาพเขาบอกว่าอ๋ออยากได้ข่าวใช่ไหมอยากมาทำแค่นี้ใช่ไหมแต่ผมว่าด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่รปภ.นะครับพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนโดยเฉพาะแบงค์ของคุณมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมองว่าเหตุที่เกิดในแบงค์หรือเหตุที่เกิดหน้าแบงค์ถือว่าท่านเป็นประชาชนคนหนึ่งที่สามารถที่จะมาช่วยเจ้าที่ตำรวจได้ไม่ใช่มาว่าพี่น้องประชาชนที่มาบันทึกภาพหรือยืนดูอยู่แค่ตรงนั้นนะครับก็ผมเองก็เป็นตำรวจก็ยังต้องช่วยเลยท่านเป็นรปภ.ยิ่งต้องช่วยใหญ่ถ้าเกิดมีคนร้ายเข้ามาในแบงค์ท่านจะทำยังไงถ้ามีเหตุการณ์แค่นี้ท่านช่วยเหลือไม่ได้ตำรวจเนี่ยฮะคือพี่ตำรวจเขาก็บอกว่าตัวเองก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเต็มที่นะอย่างตัวเองก็เปื้อนเละไปด้วยนี่ก็ต้องอาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่ภรรยาที่ไปถึงไม่ยอมให้เข้าบ้านเลยให้อาบน้ำหน้าบ้านแล้วจนถึงตอนที่ไปสัมภาษณ์พี่ตำรวจนะบอกยังกินข้าวไม่ได้เลยค่ะยังกืนไม่ลงเลยคือกลิ่นมันขมคอคือกลิ่นมันแรงมากไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนฮะใช่ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเป็นกำลังใจให้สองท่านค่ะก็คือคุณทนายนั่นแหละที่บอกสูญเงินไปนับล้านนะคะแล้วก็พี่ตำรวจท่านนี้นะคะที่ยอมรับจริงๆว่าได้ใจประชาชนไปเต็มแต่ที่ฝากความหวังค่ะกระทรวงดีเอสรัฐบาลนะคะปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้สิ้นซากไปสักทีค่ะอันนี้คือความหวังใหญ่ของพี่น้องประชาชนเลย